นี่คือปราสาทบ้านปราสาทหรือปราสาทห้วยทับทันนะคะท่านผู้ชมนำภาพมาให้ทุกท่านได้ดูนะคะวันนี้อาจารย์ยโสธราได้ลงพื้นที่ปราสาทห้วยทับทันตั้งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษถือว่าเป็นโบราณสถานศาสนสถานที่มีความเก่าแก่แล้วก็เป็นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์กุยหรือสวยนะคะที่อพยพยกย้ายมาจากแขวงเหล่าจำปาสักนะคะมาตั้งอยู่ที่นี่นับร้อยปีแต่ตัวองค์ปราสาทนี้นะคะน่าจะมีอายุเก่าแก่เก่าก่อนอยู่ตั้งอยู่เดิมนะคะแต่เดิมก่อนที่ชุมชนกลุ่มนี้เข้ามาอยู่เสียอีกถือว่าเป็นชุมชนโบราณที่มีการเข้ามาอาศัยอยู่หลายยุคหลายสมัยดังนั้นคนโบราณเมื่อเห็นเป็นปราสาทนะคะก็จะมีความคิดว่าเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นสิ่งที่บรรพชนบรรพบุรุษได้สร้างเอาไว้นะคะก็จะมีการสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่โดยรอบจากการสร้างปราสาทนะคะก็จะสร้างอยู่ที่มุมสูงนะคะหรือจุดสูงหรืออาจจะเรียกว่าเป็นเนินสูงที่มีความสูงมากที่สุดของชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณแถบนี้ทั้งหมดนั่นเองนี่คือปราสาทบ้านปราสาทหรือปราสาทห้วยทับทัน